วัสดีคุณครูปลายทางนะคะแล้วก็สวัสดีนักเรียนทุกๆคนนะคะวันนี้คุณครูวิไลพรนะคะมาทําหน้าที่แทนคุณครูพัชรินคุณครูพัชรินเดินทางไปพบแพทย์นะคะวันนี้คุณครูก็เลยทําหน้าที่แทนนะคะวันนี้นะคะจะพูดถึงในเรื่องของภาษาถิ่นนะถ้าพูดถึงภาษาถิ่นนักเรียนหลายคนก็บอกอ๋อหนูเรียนกันมาหลายรอบแล้วใช่ไหมนะคะทำไมเราจึงจำเป็นจะต้องเรียนรู้ในเรื่องของภาษาถิ่นพวกเราอยู่ถิ่นอะไรถ้าเราจัดภาษาถิ่นแบ่งออกเป็นกี่ภาค4ภาคภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางแล้วก็ภาคใต้นะคะพวกเรานี่ก็ถือว่าอยู่ภาคกลางใช่ไหมทำไมเราจึงจะต้องเรียนรู้ภาษาถิ่นในภาคเหนือเราไม่ใช่คนท้องถิ่นภาคเหนือเนี่ยแล้วทำไมต้องเรียนรู้ด้วยเพราะว่าเผื่อเราไปเที่ยวฮะแล้วตอบที่ตอบเป็นซิลิมาตอบว่าไงคะเผื่อว่าเราไปเที่ยวที่ภาคเหนือแล้วมีคนพูดภาษาถิ่นเหนือเราก็ต้องฟังให้รู้เรื่องแล้วก็พูดให้ได้ใช่เพราะฉะนั้นจะสื่อสารกันไม่เข้าใจอ่ะปรบมือให้ซิลิมานะคะเป็นคนไทยต้องรู้มันเรามีภาษาไทยกลางใช่ไหมภาษามาตรฐานแต่เราก็จำเป็นที่จะต้องเรียนรู้ภาษาถิ่นของแต่ละภาคด้วยเพราะว่าในชีวิตประจำวันของเราเหมือนที่ศิริมาศบอกเราต้องมีโอกาสเดินทางไปตามสถานที่ต่างๆตามภาคต่างๆนะคะคนบางภาคในเวลาเขาพูดคุยกันถ้าเราไม่รู้เลยเราก็จะสื่อสารกับคนอื่นเขาไม่รู้เรื่องใช่ไหมคะเหมือนที่เคยมีเรื่องเล่าเรื่องหนึ่งเขาบอกว่าหนุ่มคนหนึ่งนะคะเป็นคนภาคกลางแล้วก็เดินทางไปเที่ยวภาคเหนือนะน้ำใจคนภาคเหนือก็เป็นคนที่มีนิสัยคนไทยก็คือเวลาใครไปก็ต้องทำไมคะต้อนรับก็นำอาหารคาวหวานมาต้อนรับกันอย่างมากมายเลยใช่ไหมหนุ่มคนนั้นก็ทานอาหารไปเจ้าของบ้านก็ถามว่ารำไหมรำไม่รำไอ้หนุ่มคนนั้นก็เอ๊ะว่าเรากินอยู่ดีๆจะมาถามว่ารำไหมก็กินข้าวอยู่จะให้เรารำทำไมหนุ่มคนนั้นก็เลยบอกว่าไม่รำพอไม่รำเจ้าของบ้านก็บอกว่าเรียกลูกสาวว่าไอ้หนูไปหยิบตะบองมาโอ้โหชายคนนั้นทำไมเลยคะด้วยความตกใจก็เขาชวนเขาถามว่ารำไหมเราบอกว่าเราไม่รำพอบอกเอาไปหยิบตะบองมาคนนั้นก็เลยทำไมเลยคะอยู่ได้ไหมไม่ได้ก็เลยต้องวิ่งไปเลยจริงๆแล้วไอ้ตะบองของเขาคืออะไรคะเขาถามว่ารำไหมเขาถามว่ากินข้าวอร่อยไหมคนนั้นบอกว่ารายหนุ่มบอกว่าไม่อร่อยเพราะว่าไม่เข้าใจใช่ไหมไม่เข้าใจคำว่ารำรำของเขาแต่หนุ่มอีสานหนุ่มภาคกลางคนนั้นเข้าใจว่าการลุกขึ้นมารำมาไล่รำใช่ไหมก็เลยบอกว่าไม่อร่อยเจ้าของบ้านก็เลยบอกว่าอ๋อไม่อร่อยใช่ไหมไปหยิบตะบองมาวิ่งเลยทีนี้ตะบองคือเขาให้ไปหยิบอะไรภาคกลางก็คิดว่าไอ้ตะบองไม้ตะบองคงจะเอามาตีแน่ๆเลยแต่จริงๆแล้วไม่ใช่มันคืออะไรคะมันคืออาหารชนิดหนึ่งก็คือถ้าภาคกลางก็เรียกว่าทอดมันบอกไปหยิบทอดมันมาในเมื่อกี้เนี่ยที่กินไปเนี่ยไม่รำก็คือไม่อร่อยใช่ไหมอันนี้ก็คือผลมาจากการที่สื่อสารกันไม่เข้าใจนะคะสื่อสารกันไม่เข้าใจก็ทำให้เกิดปัญหาต่างๆแต่ละภาคก็จำเป็นที่จะต้องอนุรักษ์ภาษาถิ่นของเราภาษาถิ่นถือว่าเป็นมรดกของชาตินะคะที่คนในแต่ละท้องถิ่นเนี่ยเขาคิดขึ้นมาใช่ไหมแต่ละถิ่นก็มีการใช้คำที่แตกต่างกันออกไปถามว่าทำไมจึงใช้คำที่แตกต่างกันออกไปภาคเหนือบอกว่ารำแต๊ะคืออะไรอร่อยภาคกลางบอกว่าอร่อยมากภาคอีสานบอกว่าแซ่บอีหลีภาคใต้บอกว่าร่อยจังคู่ถามว่าทำไมคำว่าอร่อยจึงใช้ไม่เหมือนกันแต่ละภาคเพราะอะไรคะอ่ะหนูตอบใช่ทำไมมันจึงไม่เหมือนกันลองช่วยกันคิดสิทำไมมันจึงไม่เหมือนกันทำไมไม่พูดเหมือนกันแล้วว่าอร่อยทำไมต้องบอกว่ารำแต๊ะเพื่อแบ่งแยก
แบ่งแยกแบ่งแยกมันน่าจะมีสาเหตุมาจากอะไรภาษาถิ่นเนี่ยมันเพิ่งเกิดขึ้นมาใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่มันเกิดขึ้นมาตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษที่ก็สืบทอดกันมาอ่ะยกมือและหนึ่งคนอ่ะหนูลองออกความเห็นหน่อยส่งไม้ให้เพื่อนหน่อยค่ะมาแล้วนิชกุลหนูมีความคิดเห็นว่าไงบรรพบุรุษทำไมคะของแต่ละภาคใช้ภาษาต่างกันค่ะใช่ทำไมยังใช้ต่างกันล่ะเออเพราะอะไรเพราะว่าแต่ละคนไม่ได้มาจากที่เดียวกันไม่ได้มาจากที่เดียวกันแต่มาคนละภาคแล้วทำไมมันจึงเป็นคนละถิ่นฐานล่ะเพราะว่ามันไกลกันมากมันอยู่ไกลกันมากอาจจะแบบว่าอาจจะทำไมคะมันอยู่ไกลกันใช่ไหมค่ะไม่รู้ว่าคนนู้นเขาพูดว่าอะไรเอาละเพื่อนบอกว่าอาจจะเป็นเพราะสภาพแวดล้อมหรือสิ่งรอบข้างหรืออยู่ใกล้ๆกับประเทศอะไรเมืองอะไรอาจจะยืมคำเข้ามาใช้มีส่วนไหมอาจจะไม่รู้ว่าภาคเหนือพูดอะไรอ่ะมาช่วยหน่อยมาช่วยหน่อยมาอันนี้เป็นการแสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยนความรู้กันนะคะว่าเออมาช่วยกันคิดซิว่าทำไมเราจึงพูดไม่เหมือนกันอ่ะเพราะว่าแตกต่างภูมิภาคแตกต่างท้องถิ่นกันค่ะภูมิภาคก็แตกต่างกันท้องถิ่นก็แตกต่างกันคนสมัยก่อนอาจจะไม่มีการเมื่อก่อนเนี่ยเวลาจะเจอกันเนี่ยทำยังไงใช้นกพิราบ เวลาจะเดินไปติดต่อกันต้องทำไมคะจะติดต่อสื่อสารกันก็ต้องใช้วิธีการเดินเดินข้ามน้ำข้ามทะเลข้ามเขาไปฝ่าจะได้เจอกันใช่ไหมคนก็อยู่กันเป็นกลุ่มสมัยนั้นก็คงจะยังไม่มีการติดต่อสื่อสารกันใช่ไหมก็เลยคิดภาษาของตัวเองขึ้นมาใช้ภายหลังเริ่มมีการติดต่อสื่อสารกันใช่ไหมก็เลยทำไมคะกลายเป็นภาษาก็เลยต้องมีการใช้ภาษากลางเป็นตัวช่วยนะคะอ่ะนั่นเองลองไปดูสไลด์ในภาพนี้นะคะแล้วลองมาอ่านดูซิภาษาแต่ละถิ่นเขาใช้ว่าอย่างไรตัวเล็ก